บูบิทเทิลนะฮะคือภาพยนตร์เรื่องใหม่ของจักรวาล DC นะครับซึ่งเป็นผลงานของผู้กำกับที่ทำหนังมาแค่หนึ่งเรื่องนะครับเป็นผู้กำกับชาวเปอร์โตริโกซึ่งแล้วก็นี่ก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นชาวเชื้อสายเม็กซิกันที่มีชีวิตอยู่ในอเมริกานะครับก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่ด้านหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ถูกว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่แบบว่าไม่ค่อยได้รับการโปรโมทเท่าไหร่ตอนแรกก็จะไปลง HBO Max แต่ไม่มีการแบบเรื่องธุรกิจภายในก็เลยผลักดันให้หนังเรื่องนี้เนี่ยเข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์แบบเรียกได้ว่าแบบพลิกล็อกไม่มีใครคาดหมายไม่มีใครคาดคิดกันไว้นะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอันเดอร์ด็อกอย่างแท้จริงพูดตรงนี้ดีกว่าอันเดอร์ด็อกอย่างแท้จริงเพราะว่าแม้แต่ประธานค่ายเจมกันยังไม่ค่อยพูดถึงหนังเรื่องนี้เลยพูดถึงแต่เดอะแฟตจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันแย่หรือเปล่าวะคนเลยไม่มาดูเจมกันเลยไม่ค่อยพูดถึงหรืออะไรแท้จริงแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้คือหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดเท่าที่ DCEU เคยให้มาอันนี้ผมตัดอันที่ไม่เกี่ยวกับ DCEU เอาแค่ในหมวดหมู่ DCEU ทั้งหมดนี่อาจจะเป็นหนึ่งในหนังที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยสร้างมาอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือไม่ได้โม้ไม่ได้ไบแอสอะไรเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเป็นแฟน Marvel ครับ Blue Beetle เนี่ยคือแบบผมแทบที่จะแบบไม่รู้จักว่ามันคืออะไรอ่ะแล้วความคาดหวังของผมดูถ้าใครดูรีแอคชั่น Blue Beetle ที่ผมทำมามันมีความรู้สึกว่าโอ้มันคงไม่ได้อะไรนู่นนั่นโปรดักชันดูแย่นู่นนั่นนี่แต่พอหนังเล่าจริงๆแล้วโอ้โหสนุกมากครับผมยิ้มผมหัวเราะผมร้องไห้ผมยิ้มอีกครั้งผมหัวเราะอีกครั้งผมร้องไห้อีกครั้งผมสะเทือนใจอีกครั้งผมดีใจอีกครั้งผมซึ้งใจอีกครั้งแล้วไม่ต้องคิดนะว่าโอ้มันเหมือนชาแซมหนังมันเด็กมากๆมันไม่เด็กครับคือถ้าบอกก็เหมือนชาแซมมันคงเป็นในแง่ว่าหนังเนี่ยมันไม่ได้มีสเกลที่มันโลกแตกอะนึกออกไหมมันไม่ได้มีสเกลแบบโลกใบนี้จะระเบิดนะถ้าพระเอกทำเรื่องราวนี้ไม่สำเร็จมันไม่ใช่แบบนั้นครับมันมีสเกลในเรื่องราวที่เล็กกว่าอันนั้นอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่พอจะเทียบได้กับว่ามีความคล้ายคลึงกับชาแซมพอที่เหลือเนี่ยผมพูดได้เลยนะสำหรับผมแล้วนี่คือหนังที่มันใกล้เคียงกับ Spider-Man เวอร์ชันของ Tobey Maguire นี่คือหนังที่ทำให้ผมนึกถึง Spider-Man ของ Tobey Maguire ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกมันทำให้นึกถึง Iron Man ภาคแรกๆที่มันมีความ practical มันมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแบบชุดเกาะเวอร์วางอลังการทุกอย่างมันยังมีความเป็นเมคานิกยังมีความรู้สึกว่าสนุกที่ได้เห็นโทนี่สตาร์คทดลองนู่นนั่นนี่มันเป็นส่วนผสมของหนัง2เรื่องนี้ที่มาแปะรวมอยู่ด้วยกันในแง่ของความเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่นะแล้วที่สำคัญมากไปกว่านั้นเลยคือหนังมีฉากแอคชั่นที่ยอดเยี่ยมครับผมรู้สึกว่าการที่เขาไม่ได้ใช้ CG ในชุดสูตรอะเป็นชุดแพคที่เข้าจริงๆมันอาจจะช่วยให้การทำฉากแอคชั่นอะมันทำได้ออกมาดูดีโดยที่เราไม่รู้สึกหงุดหงิดอะพวกฉากแอคชั่นต่อสู้ปึ้งปังปึ้งปังปึ้งปังมันดูดีพอไม่ต้องใช้ CG เพราะมันใช้คนจริงๆเล่นได้กระโดดเตะแล้วมันแบบโอ้ดูสนุกดูบันเทิงดูแบบว่าเราเอนจอยกับการต่อสู้เราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือก้อน CG พุ่งชนกันมันอาจจะเป็นข้อดีของการที่ตอนแรกเขาเป้าตั้งเป้าหมายว่าจะลง HBO Max ก็ได้ก็เลยไม่อยากจะลงทุนอะไรกับ CG ชุดเอาแค่ใส่ชุดเป็น practical มันก็เกิดเป็นว่าเฮ้ยแม่งเวิร์กว่ะแม่งดีว่ะแม่งสนุกว่ะมันคือหนังที่ทำให้ผมรู้สึกว่าทุกๆพาร์ทของซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันเจ๋งมากๆความยากของหนังเรื่องนี้คือการที่ว่ามันต้องเล่าเยอะอันนี้ผมพูดเลยนะว่ายากบูวิทเทิลเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่แบบซับซ้อนอ่ะคือนึกออกป่ะมันไม่ใช่แบบว่าเป็นไอรอนแมนสร้างชุดเกาะมันมีอะไรให้เล่าว่าอ่ะมึงเป็นใครมึงได้พลังมายังไงมึงใช้พลังมายังไงที่มาพลังคืออะไรหนังเรื่องนี้คือเพอร์เฟกต์เอ็กซ์แอมเปิลครับperfect example ของการที่ว่าคุณเดินเรื่องไปได้ข้างหน้าไปเรื่อยๆได้ด้วยนะเว้ยแต่คุณก็อธิบายสิ่งพลังไปด้วยไปด้วยได้ในพร้อมเพรียงกันมันเล่าแบบสมูทมากเราไม่รู้สึกว่าอ๋ออันนี้หยุดอธิบายไม่มีความว่าหยุดอธิบายคือทุกอย่างมันสมูทเนื้อเรื่องเดินตัวละครเดินคือตัวละครเรียนรู้พลังพร้อมๆกับที่เรารู้มันเล่าได้อย่างสมูทเล่าได้อย่างสนุกเราไม่รู้สึกว่าอ๋ออันนี้หยุดอธิบายมันผมดูตอนหนุ่มดูอยู่ผมรู้สึกว่าสมูทเหลือเกินว่ะมันไม่ธรรมดาเลยแต่ความแข็งแกร่งของหนังเรื่องนี้นะความแข็งแกร่งที่แท้จริงของหนังเรื่องนี้นะ
คือดราม่าของเรื่องครับผมตอนผมเห็นหลายๆคนเมืองนอกเขารีวิวว่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวครอบครัวเนี่ยผมก็นึกว่าอ๋อมันคงครอบครัวแบบฟิลเดอะฟาสครอบครัวฟิลแบบชาแซมเออมันเป็นความหมายของครอบครัวนะนู่นนั่นหรือเวลาพูดประโยชน์ว่าโอ้พอครอบครัวทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นมันฟังดูน้ำเน่าใช่ไหมครับมันฟังดูแบบแย่ในเรื่องจริงคือกูน้ำตานองนะปืดคือแบบเขาทำให้ครอบครัวทำให้ตัวละครตลกเนี่ยทำให้ตัวละครที่มันอยู่บนใบปิดแบบเนี่ยอยู่บนน่ะเห็นไหมแป๊บนึงเนี่ยเห็นไหมมุมเนี่ยตัวละครที่มุมเนี่ยไม่ได้มีเหมือนแบบเป็นตัวละครโผล่มา3ฉาก4ฉากกลายเป็นตัวละครที่แบบมีความหมายมีหัวใจเป็นตัวละครที่เรารักเป็นตัวละครที่บอกว่าถ้าตัวมันเป็นตัวละครที่แบบเวลาคำพูดว่า we are the fat ในซีรีส์ the fat แล้วรู้สึกว่า we are the fat ยังไงวะกูเห็นแม่งแก้ปัญหาอยู่คนเดียวอันนี้คือถ้าบอกว่า we are blue beetle อ่ะผมเชื่อได้เลยคือมันทำพาร์ทครอบครัวออกมาแบบได้ดีมากๆจนผมรู้สึกแบบโอ้แล้วเวลาที่แบบเวลาที่เขาทำได้ดีอ่ะเวลาที่เขาบีบเราอ่ะมันจะตายให้ได้อ่ะมันแบบโหมึงคือตอนผมดูอยู่ผมรู้สึกว่าคือบอกทุกคนไว้ก่อนนะอันนี้นอกเรื่องรีวิวละอันนี้จะจอกใจนิดนึงคือในโรงผมเนี่ยวันนี้เขาจัดรอบสื่อ18:00 PM เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอยากให้เด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสมาดูด้วยเด็กๆแบบเอารอบสื่อเด็กๆมาดูผมดูหนังเรื่องเนี้ยตอนดูอยู่ผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยหนังมึงไม่เด็กเลยมึงเอาเด็กมาดูเด็กมึงไม่แบบเด็กมึงไม่ช็อกเลยเหรอวะเพราะความแบบความเข้มข้นความใจถึงความแบบความกูเอานะของหนังอะมันถึงแบบโอ้โหมันทะลวงไส้แบบเราแบบโอ้โหพวกพี่แบบเอาตายจริงๆคือแบบผมรู้สึกว่าทุกคนแบบคืออันนี้ผมอาจจะสปอยแล้วผมเล่าผมทำคุณอย่างเงี้ยผมอาจจะรู้สึกแย่นิดนึงเพราะว่าผมมาไปด้วยความรู้สึกว่ามันไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วพอมันซัดอะมันเหมือนกับว่าแบบไม่ทันตั้งการ์ดอะแล้วพอไม่ทันตั้งการ์ดเราแบบเราล่วงเลยไงแต่ถ้าคุณฟังรีวิวผมคุณอาจจะรู้สึกคุณอาจจะตั้งการ์ดทันคุณอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ผมเหมือนคนแบบเห็นแบบเออเด็กน้อยไอ้เหี้ยมึงต่อยมวยไม่เก่งหรอกก็จะเดินขึ้นไปบนเวทีแบบคนประมาทอ่ะมึงไม่ต่อยหรอกแต่มาโดนปึ้ง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 แล้วแบบไอ้เหี้ยมึงเอากูตายเลยนี่วะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วเขาก็ใช้กับเรื่องเนี้ยเรื่องครอบครัวและทีมครอบครัวมันใช้ได้กับทุกตัวละครในเรื่องนะเว้ยเป็นครอบครัวพระเอกผู้ร้ายลูกน้องผู้ร้ายนางเอกคือทีมของครอบครัวไม่ได้ถูกแปะมาว่าเพราะกูจะเอากิมมิคความเป็นครอบครัวแต่ครอบครัวคือหัวใจของเรื่องที่มันสามารถแทรกซึมไปได้กับทุกๆตัวละครแบบที่ผมทำในThe Murderer ที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วหัวใจของหนังอ่ะมันต้องการพูดถึงstereotype ว่า stereotype อ่ะมันมนุษย์เราโดน stereotype แล้วมันทำให้มันไม่สามารถไปสู่ความจริงหรือพูดถึงมนุษย์จริงๆได้ซึ่งใครสนใจจะไปดูผมตีความ The Murderer ยังไงดูในคลิปเก่าๆได้นะครับเพิ่งลงไปเป็นคลิปอัดหนังเรื่องนี้ก็ใช้ธีมของความเป็นครอบครัวในการที่จะไปแบบไปพูดถึงหัวใจไปพูดถึงการครอบครัวในแต่ละเลเยอร์ของมนุษย์แต่ละคนในแต่ละฝักแต่ละฝ่ายที่เผชิญหน้ากับครอบครัวที่ไม่เหมือนกันมันเป็นแบบบทชั้นยอดอ่ะผมพูดตรงๆนะมันบทชั้นยอดที่แบบเออว่ามึงสามารถผสานสิ่งนี้เข้าไปในเนื้อหาได้จริงๆนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าหนังทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆรวมถึงตัวละครพระเอกด้วยนะครับแล้วก็จริงๆก็พูดด้วยว่าทุกๆตัวละครในเรื่องนี้ซึ่งด้วยความที่ว่าหนังมันไม่ใช่หนังจักรวาลมันก็ไม่ต้องมีตัวละครหลักอะไรเยอะๆทุกคนแบบทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยเฉพาะตัวไฮเม่พระเอกของเราพี่ไฮเม่ชื่อโซโล่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดโซโล่เนี่ยโอ้โหเล่นดีมากแล้วบุคลิกตัวละครเนี่ยมันกำลังน่ารักคือมันเป็นแบบว่าเป็นแบบครอบครัวเม็กซิกันที่แบบว่าเป็นเจเนเรชันแรกที่จบมหาลัยได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแบบว่ามีความแบบมีความผัวขบถหน่อยๆมีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่ว่ามันก็จะมีความเป็นเม็กซิกันมีความน่ารักของเด็กแบบนี้ขึ้นแบบเขาหาเลนส์ของตัวละครได้น่ารักมากๆแล้วมันทำให้เรารักตัวละครเนี่ยมันเหมือนกับความรู้สึกที่เราเห็นแอนด์แมนอะครั้งแรกดูแอนด์แมนแล้วเราชอบตัวละครพอลัชอะมันไม่ได้เป็นแบบดูชแบ็กหรือไม่ได้เป็นแบบตัวละครที่มีปัญหามันคือคนที่เป็นคนดีเป็นเด็กดี
แล้วไปเจอปัญหามันเหมือนกับเราดู Spider-Man Tobey Maguire ต้องพูดอย่างนี้สักตัวคือมันเป็นคนที่เป็นคนดีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่มันเจอปัญหาที่โยนเข้ามาได้รับพลังมากูไม่ได้อยากได้พลังนี่แต่มันมีพลังขึ้นมากูจะทำยังไงมันโดดเด่นมากๆแล้วก็พ่อเนี่ยคนที่เล่นเป็นพ่อเล่นดีมากคือแบบคือความที่ว่าครอบครัวเนี่ยมันไม่ได้มีบทเยอะเท่ากับตัวพระเอกนางเอกผู้ร้ายอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้าคุณโผล่มาแล้วคุณโผล่มามีไดอะล็อกที่มันดีอะแล้วมันฝังใจคนดูอะโอ้โหตัวละครนั้นจะเป็นตัวละครที่แบบว่าเป็นแรงผลักดันของตัวละครได้เลยแล้วมันก็เป็นหัวใจของตัวละครจริงๆอะตัวละครอาตัวละครแม่ตัวละครน้องสาวตัวละครย่าทุกตัวละครมีบทบาทมีโดดเด่นมีช่วงที่ทำให้เรารู้สึกว่ากูรักตัวละครนี้ได้นี่มันคือหนังที่แบบมันทำได้สำเร็จจริงๆแล้วเรื่องครอบครัวเนี่ยบอกไปถึงตัวร้ายด้วยไปถึงนางเอกด้วยนางเอกคือแล้วนางเอกคือไม่ใช่นางเอกแบบไม่ทำเหี้ยอะไรเลยนึกออกไหมมันนางเอกแบบนางเอกหนังยุคใหม่อ่ะหนังปี2023ที่แบบก็มีบทบาทมีสตอรี่มีความผูกพันคือนางเอกคือไม่ได้งอตีให้คนมาช่วยอ่ะคือมันมีแบบมันพัฒนาแล้วอ่ะแล้วนางเอกก็เหมือนกับว่าโอ้ยมันไม่ใช่แค่แบบพระเอกต้องมีเมียในเรื่องแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสตอรี่เป็นแรงผลักดันสตอรี่นางเอกมันแบบเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในเรื่องพอๆกับพระเอกแล้วก็ตัวละครอื่นๆขึ้นมามันหรือแม้แต่ตัวร้ายที่แบบในเรื่องใส่ชุดเกาะเป็นดูชแบ็กไม่มีอะไรนะในหนังแม่งก็หาแบบมึงก็หาทางมาต่อยกูอัปเปอร์คัตกูแบบทางอารมณ์ด้วยแบบโอ้พี่เอาทุกเม็ดคือผมกูแบบคิดว่าเออมันคงไม่มีอะไรแล้วล่ะมันคงไม่มีอะไรแล้วคงแบบต่อยกูพอแล้วไม่เห็นกูลงไปนอนกับพื้นมึงยังกระทืบซ้ำกูอีกกระทืบจนแบบวินาทีสุดท้ายแบบพี่หยุดกระทืบผมพี่กระทืบผมก่อนผมไม่ไหวแล้วมันเป็นความรู้สึกแบบความรู้สึกแบบนั้นจริงๆมันความรู้สึกแบบเออมึงเอากูตายมึงพอแล้วมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆสำหรับหนังเรื่องนี้นะผมแบบโอ้ชอบมากจริงๆแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่แบบส่วนตัวแล้วอันนี้ชอบมากคือรีวิวเมืองนอกเนี่ยเขาจะบอกว่าคนเม็กซิกันอะหรือคนที่เป็นอิมมิเกรนต์หรือเป็นลาตินอเมริกาเปอร์เตอริโกอะไรต่างๆที่เขาย้ายมาอยู่อเมริกาเขาชอบหนังเรื่องนี้กันมากแล้วผมเข้าใจเลยว่าทำไมมันคือหนังที่เราให้เห็นมุมมองของความรู้สึกของคนที่เป็นคนเม็กซิกันที่อยู่ในสังคมอเมริกาจริงๆคือหนังอย่าง Black Panther มันคือแบบคือมันพูดถึงคนเม็กซิกันที่มันต่างจากBlack Panther Black Panther เนี่ยมันคือหนังที่ว่าเฮ้ยแอฟริกันก็มีความเจ๋งได้นะแอฟริกันมันมีสิ่งที่แบบมันไม่ได้มีแต่กูต้องเป็นสเลฟให้กับคนขาวกูสามารถเป็นมากกว่านั้นได้ซึ่งมันก็จะเป็นมุมมองแบบนึงที่สามารถตีความสร้างความแฟนตาซีหรือสร้างความเป็นหนังได้แต่หนังเรื่องนี้เขาไม่ได้มีความแบบแฟนตาซีในให้เราไปเห็นแบบนั้นแต่หมายถึงว่าเขาเล่ามุมมองชีวิตของชาวเม็กซิโกที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ซึ่งถ้าให้ผมเดามันก็อาจจะเป็นประมาณฟิลแบบไมอามี่อะไรฟิลไมอามี่แบบเป็นแบบที่พื้นที่เยอะๆแล้วเขาต้องเจออะไรบ้างมุมมองทางสังคมมุมมองทางวัฒนธรรมรวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมันถูกเล่าโดยไม่ได้เราไม่ให้เรารู้สึกว่ามันพยายามจะพีชี่มันพยายามที่จะสอนมันพยายามที่จะมอบอะไรบางอย่างที่มากไปกว่าการที่บอกว่านี่คือส่วนหนึ่งของเนื้อหามันบอกว่าเหตุการณ์ที่หนึ่งเกิดขึ้นแบบนี้เพราะว่าตัวละครต้องทำแบบโน้นแบบนั้นแบบนี้แล้วมัน make sense ในเชิงเนื้อหา make sense ในเชิงสังคม make sense ในเรื่องที่เขาจะเล่าแล้วอย่างที่บอกผมชมบทหนังเรื่องนี้พูดได้แบบพูดได้ทั้งวันคือไอสิ่งที่มันเล่าที่ต้องการพูดถึงสังคมชาวเม็กซิกันในอเมริกาแบบสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมจริงมันก็ม้วนเข้ามาเป็นเนื้อหาที่สำคัญในเรื่องแล้วก็กลายเป็นตัวละครเป็นพล็อตพอยต์เป็นหัวใจของเรื่องมากๆมันพูดถึงอินฟลูเอนซ์ของประเทศอเมริกาหรืออะไรต่างๆที่ส่งผลไปถึงอเมริกากลางและอเมริกาใต้ว่าเฮ้ยอเมริกาที่เราเห็นในหนังเรื่องอื่นๆอเมริกาที่เราเคยเห็นว่าเป็นฮีโร่ที่เข้าไปปราบต่างๆเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นในสายตาของคนเม็กซิโกหรือคนลาตินอเมริกาที่เขาทนทุกข์อยู่กับเหตุการณ์นี้มันสร้างบาดแผลมันสร้างเรื่องราวมันสร้างสตอรี่รวมถึงแบบการที่เขาเลือกที่จะบลูเบทเทิลเป็นเอเลี่ยนมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบเจ๋งดีเหมือนกันเพราะว่าคำหนึ่งเขาว่าเอเลี่ยนในสังคมอเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงกับแค่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นนะเอเลี่ยนเป็นคำที่ใช้เรียกอิมมิเกรนต์หรือคนที่
ข้ามเมืองเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายเป็นถ้าให้พูดภาษาบ้านเราก็คือต่างดาวอย่างคนเม็กซิกันคนอะไรพวกนี้เขาจะถูกเรียกว่าเอเลียนก็คือคำแสลงที่แบบมึงไม่ใช่คนที่เกิดที่นี่มึงไม่ได้โตที่นี่มึงเป็นเอเลียนเออนี่คือคำแสลงแล้วผมรู้สึกว่าอ๋อแล้วให้ซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังเป็นแบบเป็นสิ่งมีชีวิตเอเลียนเป็นเม็กซิกันด้วยมันเหมือนกับว่า proud to be proud to be สิ่งนี้เออ proud to be เอเลียน proud to beแล้วกูก็ช่วยเหลือผู้คนด้วยความที่กูเป็นเอเลี่ยนของกูแบบนี้นี่แหละมันงดงามมันซาบซึ้งมันสนุกมันบันเทิงคุณหัวเราะคุณร้องไห้คุณมีความสุขกับมันคุณรักครอบครัวนี้รักตัวละครนี้ผมชอบหนัง DC เยอะนะผมพูดกับทุกคนตรงผมชอบหนัง DC เยอะอ่ะ DC ตัวซุปเปอร์แมนซูไซส์คอร์สแต่ผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าผมชอบซุปเปอร์ฮีโร่ DC แบบกูชอบคนนี้มากนี่คือครั้งแรกในความรู้สึกของผมจริงที่ผมพูดได้ว่าผมชอบบูมยูเชอร์ว่ะนี่คือซูเปอร์ฮีโร่ที่ผมชอบซูเปอร์ฮีโร่ที่ผมสนุกซูเปอร์ฮีโร่ที่ผมเอนจอยแบบที่ผมเอนจอยแอนด์แมนในจักรวาลมาร์เวลนี่คือซูเปอร์ฮีโร่แบบนั้นเพียงแต่ว่าความลึกซึ้งความหนักหน่วงทั้งเรื่องราวความหนักหน่วงทั้งการเล่าเรื่องบทต่างๆของบูมบิทเทิลมันกลมกล่อมแล้วก็ลงตัวแล้วก็สวยงามเจ็บปวดหัวเราะร้องไห้ไปตลอดทั้งเรื่องมันนี่แหละคือถ้าซูเปอร์ฮีโร่จะตายอ่ะมันไม่ตายหรอกถ้าเราสร้างหนังอย่างนี้เรื่อยๆผมเชื่อแบบนั้นนะมันจะไม่ตายถ้ายังสร้างหนังแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆถ้ามัวแต่สร้างหนังแบบที่มันซ้ำซากเต็มไปด้วยคาเมโอแบบเดอะแฟตอ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นทิศทางที่ผิดผมพูดตรงๆมันเป็นทิศทางที่ผิดมันอาจจะขายง่ายกว่าแต่เนี่ยคือหนึ่งในเพชรจริงๆนะนี่คือหนึ่งในเพชรของ DCU แล้วก็ยินดีมากๆที่ได้ข่าวอ่านข่าวมาว่าตัวละครนี้จะได้ไปต่อในจักรวาลของเจมส์กันดีใจมากๆแล้วเขาจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่คุณรักมากๆแน่นอนครับผมดูจบผมจบเรื่องนี้ผมยกนิ้วให้พี่โจอย่างนี้เลยบอกเฮ้ยพี่โจเรื่องนี้ดีจริงแล้วก็พูดกับพี่โจว่าคือก่อนดูหนังคุยกับพี่โจเป็นไงบ้างเขาบอกมีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างผมคุยกับพี่โจไอ้เหี้ยใครไม่ชอบผมอยากรู้เลยว่าใครจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้โอเคคุณอาจจะรู้สึกกลางๆได้นะแต่ผมพูดตรงนะคุณเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่ชอบอ่ะคือคุณเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเกลียดมันนะเอาเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่ชอบหรือเกลียดมันผมพูดอย่างเงี้ยคุณอาจจะกลางๆได้นะแต่โหภาพรวมหนังมันดีจริงมันดีจริงเออมันดีแบบโอ้ดีมากๆยิ่งผมคิดถึงมันเท่าไหร่ผมก็ยิ่งรู้สึกว่าผมชอบมันมากขึ้นเท่านั้นนะด้วยความยอดเยี่ยมของหนังผมอยากให้ทุกคนเปิดใจไปดูใน IMAXคุณภาพของหนังมันถึงงานภาพมันอาจจะไม่ได้ดูใน IMAX นะก็บอกไม่ได้แต่ว่าคุณภาพของหนังมันทำได้ถึงจริงๆข้อเสียมีไหมก็มีเรื่องของ CG ที่บางครั้งก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่อ่ะเอาพูดตรงๆไม่ค่อยเนียนพวกแบ็คกราวด์อ่ะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แล้วก็หนังก็ไม่ได้มีปมหรือมีประเด็นอะไรหรือความแปลกใหม่อะไรที่มันแบบโอ้ไม่เคยเจอหนังซุปเปอร์ฮีโร่ทำแบบนี้มาก่อนในชีวิตฉันมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่บทดีเนื้อหาดีเรื่องที่เล่าดีแอคชั่นดีตัวละครดีทุกอย่างดีหมดเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้พยายามที่จะผลักดันซีนีมาหรือพยายามที่จะแบบกูไม่เคยเล่าเรื่องหนังมันเป็นความเดิมๆที่งดงามมันเหมือนกับอาหารที่แบบคอมฟอร์ตฟู้ดอะคอมฟอร์ตฟู้ดที่แบบ the base เป็นผัดกะเพราที่แบบอร่อยที่สุดที่คุณได้เคยได้กินมาในชีวิตเป็นผัดซีอิ๊วที่อร่อยที่สุดที่คุณเคยกินมาในชีวิตเป็นส้มตำที่แบบอร่อยที่สุดเท่าที่มันจะได้แต่มันไม่ใช่แบบอาหารฟิวชั่น7ชาติที่พริกลิ้นโอ้โหเอานี่ไปอบเจรไนมาเป็นน้ำแข็งกินเพื่อความรู้สึกเย็นในปากมันไม่ใช่มันก็เป็นส้มตำเป็นผัดกะเพราที่แบบอร่อยมากเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดที่แบบคุณจะมีความสุขที่ได้ดูมันนะครับอันนี้ไม่ใช่รีวิวหรอกอันนี้คือพูดไปเรื่อยแต่ว่ามีความสุขที่จะพูดเพราะฉะนั้นก็จะพูดไปแล้วกันนะครับอาจจะมีตกหล่นอาจจะมีอะไรบ้างที่ไม่ได้สามารถจะพูดได้เต็มแปลกเต็มคำเพราะว่าเราอยากให้คุณไปดูจริงๆแล้วบางอย่างคุณรู้ก่อนเนี่ยมันไม่สนุกอยากให้คุณไปสัมผัสเองอันนี้ยังรู้สึกว่าพูดเยอะไปนิดนึงด้วยซ้ำนะครับอ่ะ